วัสดีค่ะดิฉันปิยวรรณบุญศรีจองนะคะประธานอาณาชาตินะคะจาก K Beauty สำนักงานใหญ่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะวันนี้นะคะในฐานะของเลขาธิการประจำประเทศไทยนะคะแล้วก็หนึ่งในคณะกรรมการพิจารณารางวัลนะคะจาก Crown Nine College ประเทศแคนาดาค่ะสวัสดีครับผมวีรวิชัยคณาภิบูลนะครับประธานผู้บริหารกลุ่มบริษัทอเล็กซิสหวังกรุ๊ปนะครับแล้วก็เป็นประธาน K Beauty สมาพันธ์ในประเทศไทยนะครับก็วันนี้เองต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราได้มีการจัดงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองแนะนำท่านอื่นต่ออีกนิดนึงนะครับสวัสดีครับผมดร.รัฐพลอัครกาญจนานะครับเป็นนายกสมาคมพัฒนาศิลปาชีพนะครับวันนี้เราก็ร่วมความร่วมมือร่วมกันกับทาง K-Beauty ประเทศไทยนะครับ KBT 전문가 옆에 송지형입니다. 오늘 이렇게 KBT 태국 행사에 초청해 주셔서 감사하고요. 오늘 성공적인 개최 잘 부탁드리겠습니다. ท่านนี้นะคะมิสเตอร์ซงจียงนะคะเป็นเฮดไดเรคเตอร์นะคะจากสำนักงานใหญ่ของ K Beauty เกาหลีใต้ค่ะแล้วก็มาเป็นตัวแทนนะคะของมหาวิทยาลัยเมียงจินะคะที่อยู่ในโลโก้ก็คือเป็นโปรเฟสเซอร์ที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการพิจารณารางวัลด้วยค่ะเซล K Beauty Thailand เทคโนโลยีจังหวัดนะคะท่านนี้นะคะมิสเตอร์จองเจมูนนะคะปัจจุบันนะคะดำรงตำแหน่งนะคะ K Beauty Asia President นะคะก็คือดูแลในส่วนของสำนักงาน K Beauty ในภาคพื้นเอเชียค่ะ안녕하세요 K Beauty 전문가연합회 총재 변진형입니다 이렇게 K Beauty 태국 지사와 또 알렉스 분이 초대해 주셔서 감사드리고 이 좋은 행사 멋있는 행사 멋지게 마무리되길 바라겠습니다 감사합니다 มิสเตอร์เบียงจินฮวานนะคะเป็นแชร์แมนใหญ่นะคะของ K Beauty สำนักงานใหญ่ที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะวันนี้นะคะเมื่อสักครู่เขาพูดยาวมานิดนึงเนาะแปลไปเลยแล้วกันเนาะเขาขอขอบคุณนะคะทางประธาน K Beauty ของประเทศไทยนะคะคุณวีรวิชัยชนาภิบูลนะคะซึ่งดำรงตำแหน่งประธาน K Beauty ประเทศไทยในปัจจุบันนะคะรวมถึงนะคะขอบคุณบริษัทอเล็กซิสด้วยนะคะที่ให้เกียรตินะคะเชิญทาง K Beauty สำนักงานใหญ่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะแล้วก็เป็นประธานในการมอบถ้วยในวันนี้ด้วยค่ะครับก็ในส่วนของการจัดงานครั้งนี้นะครับเราใช้ชื่อนะคะว่าThe Best International นะครับ of K Beauty Award นะฮะ2022นะครับโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะครับอยู่ใน3ประเด็นนะครับประเด็นที่1นะครับก็คงจะเป็นการเชิดชูเกียรตินะครับในส่วนของผู้ประกอบการนะครับที่อยู่ในอุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพและความงามนะครับผู้ที่มุ่งมั่นนะครับประกอบธุรกิจจนประสบความสำเร็จนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยแรกนะครับปัจจัยที่2นะครับเราต้องการที่จะส่งเสริมนะครับให้ช่างวิชาชีพในเมืองไทยนะครับในภูมิภาคเนี่ยมีองค์ความรู้นะครับเกี่ยวกับทางด้านวิชาชีพนะครับทางด้านสุขภาพและความงามนะครับโดยรายได้ทั้งหมดของการจัดงานครั้งนี้นะครับเราจะมอบให้กับทางสมาพันธ์นะครับทางสมาคมพัฒนาศิลปาชีพนะครับเพื่อใช้เป็นทุนในเรื่องของการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสนใจนะครับแล้วก็อาจจะขาดโอกาสนะครับประเด็นที่3นะครับเราตั้งใจครับที่จะประชาสัมพันธ์นะครับในส่วนของสมาพันธ์ K Beauty นะครับจากประเทศเกาหลีใต้นะครับด้วยเหตุผลที่ว่าเราเป็นองค์กรนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็พัฒนาศักยภาพของช่างวิชาชีพในภูมิภาคสวิตเอเชียครับในส่วนของตัวสาขารางวัลนะครับขออนุญาตตอบตรงนี้ก่อนนะฮะว่าในด้านของตัวรางวัลนะครับเราแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ประเภทนะครับประเภทที่1นะครับเป็นประเภทธุรกิจนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นในด้านของผู้ประกอบการนะครับในรูปขององค์กรนะครับประเภทที่2นะครับเรามอบในนามของบุคคลนะครับซึ่งนะครับจะเป็นบุคคลที่ทำคุณงามความดีนะครับหรือทำในด้านของตัวธุรกิจเนี่ยนะฮะประสบความสำเร็จนะครับอันที่3นะครับเราจะเป็นในด้านของผลิตภัณฑ์แล้วก็ทางด้านบริการนะครับอันที่4นะครับจะเป็นในด้านของทางด้านผู้มีอิทธิพลต่อวงการนะฮะไม่ว่าจะเป็นแวดวงสื่อมวลชนนะครับหรือแวดวงทางด้านศิลปินดารานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นประเภทนะครับเพื่อสังคมนะครับบุคคลที่ทำความดีนะครับให้กับสังคมนะครับแล้วก็พูดง่ายๆครับเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากทางสังคมนะครับดังนั้นเรามีทั้งหมด5ตัวนะครับแต่สำหรับการจัดงานนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานเนี่ยทางสมาพันธ์ K Beauty ประเทศเกาหลีใต้นะครับรวมถึงสมาพันธ์ K Beauty ประเทศไทยนะครับเราตั้งใจนะครับที่จะมีการจัดงานทุกปีนะครับปีนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เรามาจัดในนามของ K Beauty Award เลยนะครับที่เราเลือกใช้ประเทศไทยนะครับเป็นสถานที่แรกเนื่องจากว่านะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าช่างวิชาชีพของเมืองไทยเองเนี่ยนะครับเป็นที่ยอมรับนะครับในสังคมโลกนะครับว่าช่างวิชาชีพทางด้านสุขภาพและความงามของเราติดอันดับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับติดอันดับท็อปทีของระดับโลกนะครับเราก็เลยถือโอกาสตรงนี้ครับเอา K Beauty Award นะครับมาจัดงานที่ประเทศไทยเลย
ในด้านของการคัดเลือกต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆ เราจะมีเกณฑ์ในการคัดเลือกนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทางสมาพันธ์เคบิวตี้แห่งประเทศเกาหลีใต้เขามีเกณฑ์ของเขาในการคัดเลือกนะครับอย่างที่ทุกท่านได้รับทราบอยู่แล้วนะครับว่าประเทศเกาหลีใต้เนี่ยถือเป็นประเทศหนึ่งนะฮะที่มีเทคโนโลยีนะครับหรือมีนวัตกรรมนะครับเกี่ยวกับทางด้านความสวยความงามเยอะนะครับดังนั้นเกณฑ์ในการพิจารณาเนี่ยจะค่อนข้างเข้มงวดนะครับแต่ในคราวนี้เองก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่ามีผู้สนใจนะครับที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่อนข้างเยอะนะครับทางคณะกรรมการของเราเองเราจะแบ่งวิธีการคัดเลือกนะครับโดยคณะกรรมการในประเทศไทยก่อนในการคัดเลือกนะครับหลังจากผ่านเกณฑ์ตรงนี้แล้วเราจะส่งต่อให้ทางเกาหลีพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นคุณมั่นใจได้เลยครับว่าถ้าคุณได้มีโอกาสในการเข้ารับรางวัลของ K Beauty Award นะฮะคุณผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ K Beauty ประเทศเกาหลีใต้แน่นอนครับก็วันนี้นะคะในนามนะคะของสมาพันธ์ K Beauty นะคะทั้งทั่วเอเชียเลยนะคะขอแสดงความยินดีนะคะกับท่านผู้ที่เข้ารับรางวัลในวันนี้ในประเภททุกสาขาทุกประเภทเลยค่ะนะคะจุดมุ่งหมายนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมนะคะแล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ยมีกำลังใจในการต่อยอดนะคะธุรกิจของท่านต่อยอดในผลิตภัณฑ์ของท่านหรือต่อยอดนะคะในการค้าของท่านนะคะเพื่อให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นไปในระดับสากลค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะทางสมาคมพัฒนาศิลปาชีพร่วมกับ K Beauty ประเทศไทยนะครับเราก็จะดำเนินการพัฒนาในเรื่องของอาชีพและธุรกิจสุขภาพและความงามของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลนะครับแล้วก็มีมาตรฐานที่ในระดับสากลเช่นเดียวกันนะครับในปีต่อไปเราก็จะพัฒนาในเรื่องของการมอบรางวัลในเรื่องของการจัดการแข่งขันในเรื่องของการอบรมอย่างตลอดและต่อเนื่องครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาตรงนี้ครับ한번 2022년도 PBT 어워즈 진심으로 축하드리고 모든 분들 성공하시길 바라겠습니다. 사이키아 시라보 부탄 고고관 미스 겟 라오 고고관 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 미스 겟 라오 ครับผมนัลพลรับพิทักษ์นะครับเป็นที่ปรึกษาของมิสแกนลาวครับพี่เอนะคะสวัสดีครับผมวีรวิชัยคณาพิบูลนะครับประธานสมาพันธ์เคบิวตี้แห่งประเทศไทยครับครับได้มารับรางวัลของที่คุณอเล็กจัดนะครับก็รู้สึกว่างานจัดดีมากแล้วก็งานมาก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าแต่ก็ต้องมารับงานของที่ทางคุณอเล็กจัดเคยมารับครั้งหนึ่งแต่งานนี้ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่พอสมควรก็เลยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจมากที่ทางคุณอเล็กเซิร์นมารับรางวัลที่ประเทศไทยครับของทางคุณอานะครับที่เป็น PD ของเรานะครับเป็นในด้านของผู้บริหารดีเด่นนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทางคุณอาเองที่เป็น PD ของการจัดมิสแกรนด์แห่งประเทศลาวเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่มีมาตรฐานในเรื่องของเป็นผู้บริหารนะครับยอดเยี่ยมแห่งเอเชียแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยในส่วนของ K Beauty Award เนี่ยเราก็อยู่ในเกณฑ์ของเอเชียนะครับดังนั้นเรามองว่าทางคุณอาเนี่ยมีคุณสมบัติเหมาะสมนะครับก็เลยเรียนเชิญให้เข้ามารับรางวัลนะครับกับอีกท่านนึงนะครับน้องที่เป็นมิสแกรนด์ลาวนะครับพอดีวันนี้ติดภารกิจนิดนึงนะครับก็เลยส่งตัวแทนเข้ามารับนะครับน้องก็จะได้รับในด้านของผู้ทรงอิทธิพลนะครับในด้านของภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียนะครับในสาขาต้องบอกว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลในแวดวงของด้านบันเทิงครับในตอนนี้ก็คือใกล้ๆนี้ก็ประมาณที่29ของเดือน1ก็จะมีการแถลงข่าวมิสแกรนด์แล้วก็จะเริ่มจัดมิสแกรนด์2023ซึ่งว่า2023เราก็จะจัดให้มันยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็มีแผนการจะทำในการโปรโมททางด้านการโปรโมทตัวนางงามในด้านทางฝั่งไทยด้วยแล้วก็ฝั่งลาวด้วยเพราะว่ามิสแกรนด์ก็จะเป็นกองประกวดอันดับต้นของในประเทศลาวที่เราจัดแล้วก็จัดเป็นปี2023จะเป็นปีที่2ของเราจัดครับภาษาคอสันนะครับบอสคอสตินี่ไทยแลนด์ครับค่ะชื่อบอสกิฟนะคะคอสตินี่ไทยแลนด์ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะครับทางคณะกรรมการแล้วก็ผู้จัดงานทุกท่านเลยนะครับวันนี้ที่ให้เกียรตินะครับกับคอสตินี่ไทยแลนด์นะครับเป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามารับรางวัลในวันนี้นะครับสำหรับธุรกิจของเรานะครับเป็นธุรกิจตัวสินค้าของนำเข้าจากเกาหลีนะครับทำไมถามว่าต้องเป็นสินค้านำเข้าจากเกาหลีด้วยนวัตกรรมนะครับของเกาหลีเนี่ยเช่นตัวเวชสำอางเองเป็นเครื่องสำอางเองเนี่ยด้วยนวัตกรรมของบ้านเขานะครับล้ำหน้ากว่าบ้านเราน่าจะ5เท่า10เท่าเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยมันเลยเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เล็งเห็นว่าคนไทยหลายๆคนเองที่บินไปซื้อของที่เกาหลี
เราจะทำยังไงให้คนไทยสามารถใช้ของสินค้าจากเกาหลีได้อย่างดีเน้นก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแนวคิดนะครับเรามีแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับในการซื้อขายผ่านออนไลน์อะไรเงี้ยครับแล้วก็สามารถจับจ่ายที่บ้านได้อย่างสบายสินค้าก็สามารถไปถึงมือทุกคนได้อย่างเรียบง่ายสบายทีเดียวครับถ้าเรามาดูถึงกระแสนะครับในส่วนของสินค้าเกาหลีหรือแม้กระทั่งตัวศิลปินและดาราเองกระแสของฝั่งเกาหลียังไม่เคยดรอปลงเลยทีเดียวนะครับเรามองว่ามันก็ยังเป็นจุดเด่นเนาะให้กับคนไทยที่มีความคลั่งไคล้ในตัวของสินค้าเกาหลีเองหรือแม้กระทั่งตัวศิลปินดารานักร้องฝั่งเกาหลีอะไรเงี้ยอันนี้เลยเป็นส่วนหนึ่งและเป็นจุดเด่นนะครับในการพัฒนาแอปพลิเคชันในการช่วยที่จะส่งมอบนะครับสิ่งดีๆให้กับคนไทยครับสำหรับตัวแอปพลิเคชันนะครับ Cortini Thailand นะครับมีเข้าไปง่ายๆเลยนะครับที่ App Store นะครับ Play Store นะครับกดไปที่ Cortini นะครับ KOSTIY นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้อย่างสบายๆแล้วกดสามารถดาวน์โหลดสมัครสมาชิกแล้วก็แถมยังมีรายได้ให้กับคนที่สนใจอยากจะเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับเพียงแค่เปิดบินอยู่ที่ 2,500 บาทก็สามารถที่จะร่วมรับรายได้กับ Cortini ได้เลยครับ